อ้าวเราก็มีความรู้เก่าบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาต่อจิ๊กซอว์ในใจอีกใช่ไหมคะว่าโอ้เป็นแบบนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความสุขมากเลยที่ได้ยินคํานี้นะคะพระอาจารย์บอกว่าท่านอ่านพระไตรปิฎกแล้วค่ะแต่จําที่มาไม่ได้กรรมคือเป็นพระพุทธพจน์นะคะกรรมคือเจตนาและธรรมที่สัมปยุตกับเจตนาก็เรียกว่ากรรมแล้วพระอาจารย์ก็บอกกับคุณลุงผู้การว่าเดี๋ยวรอฟังคำอธิบายต่อไปในขณะนั้นเราก็เงียบโสดลงสดับทันทีเลยนะคะไม่คิดอย่างอื่นแล้วตั้งใจฟังเลยว่าคืออะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังคิดตามไม่ทันนี่พอพระอาจารย์โยงว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเนี่ยอันนี้ถ้าคนฟังทำมาเรื่อยๆก็จะคุ้นนะคะว่าหมายถึงโพชฌงค์7กับอริยมรรคมีองค์8อันนี้เป็นท่านจะจัดว่ากรรมดำกรรมขาวกรรมไม่ดำกรรมไม่ขาวหรือว่าเดี๋ยวก่อนนะ1กรรมดำ2กรรมขาว3กรรมทั้งดำทั้งขาว4กรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมหมายถึงว่าในชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะคะบางคนก็ทำกรรมดำกรรมดำเนี่ยก็คือหมายถึงอะไรการล่วงอกุศลกรรมบถทุกอย่างเรียกว่ากรรมดำนะคะโดยที่อกุศลกรรมบถก็มีกาย3วาจา4กาย3วาจา4เนี่ยรวมกันเป็น7อย่างเนี่ยองค์ธรรมตรงนี้หมายถึงเจตนาที่ไปทำวจีกรรมกายกรรม3วจีกรรม4ฝ่ายทุจริตส่วนมโนทุจริตคืออภิชฌาแล้วก็พยาบาทมิจฉาทิฏฐิตรงนี้ก็เรียกว่ากรรมนะคะเป็นอกุศลกรรมบถถูกไหมคะเป็นมโนกรรม3แต่องค์ธรรมไม่ใช่เจตนาเจตสิกองค์ธรรมคือโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกแล้วก็โมหะเจตสิกตรงนี้ก็คือจัดอยู่ในส่วนของธรรมที่สัมปยุตกับเจตนาหมายความว่าขณะที่โลภะเจตสิกเกิดขึ้นอยากคิดอยากเอาสมบัติของคนอื่นมาเป็นของตัวเองล่ะอันนี้เรียกว่ามีอภิชฌาเกิดขึ้นละเป็นมโนกรรมสำเร็จมโนกรรมแล้วเป็นโลภะมูลจิตที่คิดใช่ไหมคะในนั้นก็มีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะว่าเจตนาเจตสิกเนี่ยเกิดในจิตทุกดวงเป็นสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7แต่เฉพาะโลภะเท่านั้นที่เป็นอภิชฌาที่เป็นจัดว่าเป็นมโนกรรมนะคะอันนี้ก็เรียกว่ากรรมเหมือนกันเพราะเนี่ยค่ะคือเป็นคำอธิบายของพระอาจารย์เรื่องของว่ากรรมที่สัมปยุตกับเจตนาก็ทรงเรียกว่ากรรมนะคะก็จะมีอกุศลกรรมกุศลกรรมกุศลกรรมก็เหมือนกันคำอธิบายเหมือนกันเมื่อกี้คือกุศลกรรมบทมี10กาย3วาจา4องค์ธรรมคือเจตนาเจตสิกที่เป็นไปกับกาย3กับวาจา4ส่วนมโนกรรม3นั้นองค์ธรรมคืออโลภะอโทสะอโมหะอันนี้ก็เรียกว่ามโนกรรมเป็นกรรมเหมือนกันแต่ไม่ใช่เจตนาเจตสิกแต่เป็นธรรมที่สัมปยุตกับเจตนานะคะส่วนกรรมดำกรรมขาวใช่ไหมคะแล้วก็บางคนก็ทำกรรมไม่ดำกรรมไม่ขาวเดี๋ยวก่อนนะคะบางคนก็ทำทั้งกรรมดำทั้งกรรมขาวสลับกันอย่างเงี้ยวิบากก็เลยจะต้องดีบ้างชั่วบ้างอันนี้เป็นคำอธิบายของเรื่องการแบ่งกรรมออกเป็น4หมวดหมวดสุดท้ายคือกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมโพชฌงค์ทั้ง7คือสติสัมโพชฌงค์1ธรรมวิทยาสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์มีอะไรคะอุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วก็ปิติปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์เนี่ยทั้ง7อย่างไม่มีเจตนาเจตสิกเลยไม่มีเจตนาเจตนาไม่ได้เป็นโพชฌงค์แล้วก็เจตนาก็ไม่ได้เป็นมรรคมีองค์8แต่ทั้งโพชฌงค์แล้วก็มรรคมีองค์8เนี่ยก็เรียกว่ากรรมค่ะเป็นการทำกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเพราะฉะนั้นกรรมจะมีสรุปนะคะประเด็นที่จะบอกก็คือว่ากรรมเนี่ยหมายถึงเจตนาและธรรมที่สัมปยุตกับเจตนาอันนี้เป็นสาระที่ได้จากการฟังพระอาจารย์วันนี้ค่ะส่วนเรื่องของ
กรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเนี่ยก็คือจะได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะคะว่าหมายถึงองค์ธรรมเพื่อการตรัสรู้ก็คือเป็นสมาชิกในกลุ่มของโพธิปักขิยธรรม37ประการจะนับแค่2หมวดคือโพชฌงค์7กับมรรค8ที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมส่วนสติปัฏฐาน4อันนั้นเรียกว่าเป็นกรรมขาวนะคะขณะเจริญวิปัสสนาสมถะภาวนาพวกนั้นก็จัดอยู่ในการเจริญโลกิยกุศลแต่ถ้าใครที่เจริญสติมากๆนะคะจนกระทั่งแบบสามารถที่จะโยงคือมีความเข้มข้นมีความชำนาญมากแล้วก็ตั้งจิตที่จะบรรลุธรรมเนี่ยทำเพื่อการบรรลุธรรมเนี่ยมันก็จะเข้ามาทางกลุ่มสติสัมโพชฌงค์ก็จะเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวอันนี้มันเป็นลักษณะความละเอียดของพระธรรมเทศนานะคะจริงอยู่อ่ะขณะที่เจริญสติอ่ะบางทีพระอาจารย์อาจจะอธิบายว่าขณะที่เจริญสติเนี่ยก็เป็นสัมมาสติด้วยเป็นสติสัมโพชฌงค์ด้วยเป็นสติปัฏฐาน4ด้วยแต่ถ้าเอาแบบอธิบายกันแบบละเอียดลึกๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะว่าเพราะว่าบางคนเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยก็ยังไม่รู้จักเลยว่าวิปัสสนาคืออะไรแล้วจะทำไปเพื่ออะไรยังโยงไปถึงอริยสัจ4ยังไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นสติสัมโพชฌงค์ไหมคิดว่ายังค่ะขึ้นอยู่กับความเข้าใจค่ะแล้วก็ทุกอย่างเราจะทำอะไรเราต้องมีวัตถุประสงค์ด้วยนะคะเราต้องรู้วัตถุประสงค์ของเราก่อนว่าเราเจริญสติเพื่ออะไรเจริญสัพพัทธกกรรมฐานเพื่ออะไรเจริญวิปัสสนาเพื่ออะไรอริยสัจ4คืออะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมทั้งไปถึงอย่างที่พระอาจารย์สมบัติจะสอนเสมอว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยเจ้าของก็คือพระผู้มีพระภาคเราต้องทำความรู้จักเจ้าของพระพุทธศาสนาก่อนให้ดีนะคะแล้วก็จะต้องเข้าถึงพระพุทธคุณซึ่งพระคุณของพระผู้มีพระภาคเนี่ยคือสาธยายไม่หมดแม้พระพุทธเจ้าด้วยกันเองสาธยายก็ยังสาธยายไม่หมดคือเยอะมากๆนะคะเป็นอสงไขยคือสิ่งที่นับไม่ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรามารับเรียนรู้พระธรรมของพระองค์เนี่ยเราต้องรู้จักเจ้าของก่อนอันนี้ก็คือเป็นคำพูดของพระอาจารย์ที่เห็นภาพชัดมากแล้วก็หนูก็เห็นด้วยนะคะค่ะเชิญพี่ภาคินค่ะค่ะพี่ประคินเด้งออกไปแล้วสงสัยเน็ตมีปัญหาเรียนเชิญอาจารย์ประเชิญค่ะครับก็มาต่อในมรรคองค์ถัดมาซึ่งก็เนื่องกับกรรมที่คุณหมอพูดนะครับก็คือสัมมาวาจากับสัมมากัมมันตะอันนี้ต่อเนื่องกันนะครับนี่ในอรรถกถาในสุตตวิพังนะครับท่านก็อธิบายว่าอันหนึ่งบุคคลย่อมเว้นมุสาวาทย่อมงดเว้นมุสาวาทด้วยจิตดวงหนึ่งย่อมงดเว้นปิสุณาเป็นต้นด้วยจิตดวงหนึ่งก็คือวจีทุจริตทั้ง4นะครับทั้งพลุสวาจาสัมปลาปะทั้งหมดนั้นก็เป็นต่างขณะกันนะครับฉะนั้นเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นทั้ง4เหล่านี้จึงต่างกันในส่วนเบื้องต้นเพราะมันคนละขณะอารมณ์ก็ต่างกันนะครับแต่ในขณะแห่งมรรคย่อมเกิดเจตนางดเว้นเป็นกุศลกล่าวคือสัมมาวาจาอย่างเดียวเท่านั้นอันยังองค์มรรคให้บริบูรณ์เพราะตัดทางดำเนินแห่งเจตนาความเป็นผู้ทุศีลในอกุศล4อย่างกล่าวคือมิจฉาวาจาด้วยสมาธิไม่เกิดขึ้นได้สำเร็จครับอันนี้ก็ท่านก็แยกในระหว่างในขณะแห่งอุปภาคนะครับคือเบื้องต้นมรรคเบื้องต้นที่เป็นโลกิยมรรคนี่นะครับก็มีสัมมาวาจาที่แตกต่างกันในขณะที่เว้นจากมุสาวาทก็อย่างหนึ่งเว้นจากป
พรุสวาทก็อย่างหนึ่งเว้นจากปิสุนาก็ขนาดหนึ่งเว้นจากสำหรับปรปักษ์ก็ขนาดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือทั้งนิบายในความต่างกันของโลกิยมรรคกับโลกุตรมรรคนะครับส่วนสัมมากัมมันตะก็เช่นกันนะครับสัมมากัมมันตะนี่โดยตรงทั่วไปก็นิยมแปลว่าการงานชอบนะครับแต่จริงๆหมายถึงการกระทำทางกายที่เป็นการเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นนะครับก็มีคำอธิบายว่า1บุคคลย่อมงดเว้นจากปาณาติบาตด้วยจิตดวงหนึ่งงดเว้นจากอทินาทานด้วยจิตดวงหนึ่งย่อมงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารด้วยจิตดวงหนึ่งฉะนั้นเจตนาเป็นเครื่องเว้นทั้ง3เหล่านี้จึงต่างกันในส่วนเบื้องต้นแต่ในขณะแห่งมรรคย่อมเกิดขึ้นย่อมเกิดกุศลเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นกล่าวคือสัมมากัมมันตะดวงเดียวเท่านั้นอันเป็นองค์มรรคให้บริบูรณ์เพราะทางดำเนินของเจตนาเป็นเหตุทุศีลในอกุศล3อย่างกล่าวคือมิจฉากัมมันตะด้วยสามารถแห่งความไม่เกิดขึ้นได้สำเร็จครับอันนี้ก็เป็นองค์มรรคที่3ที่4ที่ต่อเนื่องกันนะครับเพราะเป็นเรื่องของการเว้นจากวจีทุจริตนะครับที่ใช้คำว่าสัมมาวาจาก็นิยมแปลว่าสัมมาวาจาคือวาจาที่ชอบหรือวาจาที่เป็นไปในกุศลนะครับเป็นวาจาที่ไม่มีโทษซึ่งทั้งสองในนี้นะครับท่านก็อธิบายความต่างกันของขณะนะครับคือขณะที่เป็นโลกิยะหรือบุพภาคนี่นะครับก็จะมีขณะที่ต่างกันส่วนขณะที่เป็นโลกุตระนี่อย่างสัมมาวาจานี่เกิดในขณะเดียวเลยนะครับคือขณะมรรคคือจะไม่ต่างกันเหมือนโลกิยะนะครับสัมมากัมมันตะก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายในมรรคในองค์ที่3และที่4ครับก็มีแบ่งปันเรื่องของมรรค2องค์จากอรรถกถาเพียงเท่านี้ครับค่ะก็สาธุนะคะคือวีรตี3เนี่ยนะคะเป็นเจตสิก3ดวงที่มาประชุมพร้อมกันตอนขณะบรรลุธรรมเพียง1ขณะจิตในสังสารวัฏเท่านั้นนะคะเราก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนในบุพภาคหรือว่าในขณะที่เราอบรมไตรสิกขาเนี่ยอธิศีลสิกขาเนี่ยก็คือเราอบรมสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะแล้วก็สัมมาอาชีวะวนไปนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะสัมมาวาจาเนี่ยทำไมถึงทรงให้เป็นทางสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะคะเพราะว่าเราใช้ปากตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เราเกิดมาที่พูดได้เนี่ยก็พูดเยอะมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของความสำคัญมากแล้วก็วาจาเนี่ยก็สามารถที่จะบางคนก็พูดอะไรออกไปทีนึงก็ทำให้คนเสียใจหรืออย่างที่เคยเจอนะคะน้องแพทย์บางคนเนี่ยเลิกเรียนต่อเลยเพราะว่าเจออาจารย์พูดบางคำบางประโยคนะคะเช่นพูดทำนองว่าทำไมโง่อย่างนี้อะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะคะเขาก็น้อยใจเลิกเรียนต่อเลยแบบนี้ก็คือเราก็แบบโอ้ก็บอกเขาบอกทำไมถึงขนาดนั้นไปสนใจอะไรคำพูดคือเราต้องคิดว่าเรากำลังมาเรียนเนี่ยเรียนต่อเนี่ยน้องก็ต้องอดทนนิดนึงเดี๋ยวมันก็ผ่านคือแต่มันก็สายไปแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นหรือบางคนก็ไปฆ่าตัวตายเลยนะคะโดยเฉพาะสมัยนี้คือเด็กเนี่ยก็สภาพจิตใจก็ไม่มีหลักยึดนะคะแล้วก็จะอัตตวินิบาตกันง่ายมากเลยนะคะทีนี้จะขอแบ่งปันลักษณะที่จตุกะของวีรตี3นิดหนึ่งนะคะกายะทุจริตตาที่วัด
ถูนังมีอันไม่ก้าวล่วงวัตถุมีกายทุจริตเป็นต้นเป็นลักษณะอวีติกะมณลักษณาตัตโตสังโกนะรสามีการถอยจากทุจริตนั้นเป็นกิจอกิริยะปัจจุปฐานามีการไม่กระทำทุจริตเป็นผลอันนี้เป็นลักษณะที่จตุกะของวีรตีทั้ง3เลยนะคะศรัทธาโรตะปิชตาทิคุณะปทัฏฐานามีคุณคือศรัทธาหิริโอตปะมักน้อยเป็นต้นเป็นเหตุใกล้อธิบายวีรตี3คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะใน3อย่างนั้นสัมมาวาจา4มีการไม่พูดเท็จเป็นต้นสัมมากัมมันตะ3มีการไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นสัมมาอาชีวะที่8เรียกว่าอาชีวัฏฐะมกะศีลศีลมีอาชีวะเป็นที่8ในข้อนี้อรรถสารีนีว่าศีลที่รักษาทางใจจึงเรียกว่าโสรจักคือความสงบเสงี่ยมแม้ศีลสังวรทั้งหมดก็เรียกว่าโสรจักวีรตีที่เป็นโลกียะเกิดครั้งละหนึ่งวีรตีแต่ในขณะโลกุตระมรรควีรตีทั้ง3นี้เกิดพร้อมกันเป็นองค์มรรค8นะคะองค์มรรคแต่ละข้อเลยนะคะก็คือมี3องค์สำหรับเป็น3ใน8องค์นะคะทีนี้อยากจะแบ่งปันเรื่องของมรรคปัจจัยต่อนะคะก็ทยอยอ่านให้ฟังเพื่อเป็นอาหารของปัญญานะคะแล้วก็ท่านก็อธิบายเชื่อมโยงกับอริยมรรคมีองค์8ที่เรากำลังสนทนาด้วยนะคะจะอ่านถึงแค่สัมมากัมมันตะก็พอนะคะองค์มรรค9นี้9ก็คือนะคะมรรคปัจจัยองค์ธรรมมี9อย่างคือมรรคมีองค์8นะคะก็คือปัญญาเจตสิกวิตกะเจตสิกวีรตี3แล้วก็สติเอกัคคตาแล้วก็วิริยะทีนี้ตัวที่เป็นแล้วก็มิจฉาทิฏฐิก็คือทิฏฐิเจตสิกเจตสิกทั้ง9เนี้ยนะคะจะมีอยู่คือที่เป็นอกุศลแน่ๆก็คือทิฏฐิเจตสิกส่วนวิริยะเจตสิกกับเอกัคคตาเจตสิกก็สามารถเกิดได้ทั้งกุศลแล้วก็อกุศลนะคะแล้วก็ความสำคัญของนอกนั้นจะเป็นกุศลทั้งหมดนะคะเป็นกุศลเจตสิกเช่นปัญญาเจตสิกเอาวิตกะเจตสิกอีกอันหนึ่งวิตกนี่ก็เกิดได้ทั้งเรื่องของบาปแล้วก็บุญนะคะแต่ปัญญากับสติหรือวีรตี3เนี่ย5องค์เนี้ยเกิดกับกุศลเท่านั้นนะคะเฮ้ยท่านก็อธิบายว่าองค์มรรค9นี้กล่าวตามองค์ธรรมที่ไม่ซ้ำกันแต่ถ้านับองค์ธรรมที่ซ้ำกันเป็นสัมมามรรค8กับมิจฉามรรค8ถ้าเป็นองค์มรรค12ตามนัยยะอภิธรรมได้แก่สัมมามรรค8มิจฉามรรค4มิจฉามรรค4ได้แก่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะมิจฉาสมาธิเมื่อว่าโดยองค์ธรรมที่ไม่ซ้ำกันก็คงได้องค์มรรค9นั่นเองถ้านับตามนัยยะพระสูตรนับมรรค16คือสัมมามรรค8กับมิจฉามรรค8แต่องค์ธรรมคงได้องค์มรรค9เท่ากันก็หลักการของมรรคปัจจัยนะคะสิ่งที่จะต้องจำก็คือองค์ธรรมมี9อย่างนะคะมีเจตสิก9ดวงแล้วก อย่างหนึ่งก็คือมรรคปัจจัยนั้นจะต้องเกิดกับสาเหตุกะจิตเท่านั้นคือจิตที่มีเหตุ6ประกอบนะคะพวกอเหตุกะจิตจะไม่มีมรรคปัจจัยนะคะตรงนี้ก็คือต้องจำนิดนึงสำหรับมิจฉามรรค8ที่เป็นมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะและมิจฉาสติธรรมเหล่านี้ไม่มีองค์ธรรมนะคะเพราะว่าคราวก่อนที่อ่านไปแล้วคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดกับอกุศลจิตทุกดวงนะคะสามารถที่จะพูดชั่วได้หรือทำอาชีพชั่วได้อย่างนี้นะคะหรือเรียกว่าเป็นมิจฉาสตินั่นเองคือไม่มีสติธรรมเหล่านี้ไม่มีองค์ธรรมก็ให้เอาจิตตุปบาทที่เป็นอกุศลนั่นเองเป็นมิจฉามรรคส่วนมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะมิจฉาสมาธิมีองค์ธรรมองค์ธรรมก็คือมิจฉาทิฏฐิคือทิฏฐิเจตสิกมิจฉาสังกัปปะก็คือวิตกะเจตสิกในอกุศล12ในอกุศลจิต12มิจฉาวายามะก็คือวิริยะเจตสิกในอกุศล12ม
ิจฉาสมาธิคือเอกคตาเจตสิกในอกุศล12นะคะเอกคตาเนี่ยเป็นสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7นะคะ1ใน7เกิดกับจิตทุกดวงค่ะเพราะว่าเขาจะต้องเพ่งไปที่อารมณ์ที่เขารู้นะคะสิ่งที่เพ่งไปนั้นก็เรียกว่าเป็นเอกคตาเจตสิกธรรมกิจนะคะทีนี้เข้าสู่ความสำคัญนะคะอธิบายสัมมามรรค8สัมมามรรค8มี2อย่างคือมิจฉาสัมมามรรคไปสู่สุคติกับสัมมามรรคไปสู่อคติคือพระนิพพานโอ้นี่เป็นคำที่ไพเราะมากเลยนะคะนี้ท่านมาเพ่งถึงทางที่แบ่งออกเป็น2ทางคือสัมมามรรคกับมิจฉามรรคทีนี้ท่านมาเพ่งถึงคำว่าสัมมามรรคนะคะอธิบายสัมมามรรคสัมมามรรค8มี2อย่างคือ1สัมมามรรคไปสู่สุคติ2สัมมามรรคไปสู่อคติคือพระนิพพานสัมมามรรคไปสู่สุคติต้องมีปัญญาเชื่อกรรมเป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเจริญกุศลกรรมบท10ไปสู่มนุษย์เทวดาเจริญมหาคตกุศลไปสู่รูปภพอรูปภพเจริญศีลสมาธิปัญญาทีละอย่างละได้แต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางส่วนสัมมามรรคไปสู่อคติอคติเป็นชื่อของพระนิพพานนะคะคือไม่มีคติคือคติก็จะมีสุขคติคือไปดีใช่ไหมคะไปเกิดในสุขคติภูมิกับทุกคติไปเกิดในอบายภูมิ4ก็คือเต็มไปด้วยความทุกข์เป็นส่วนใหญ่แต่พระนิพพานนั้นเรียกว่าอัคคตินะคะเติมออ่างไปข้างหน้าสัมมามรรคไปสู่อัคคติต้องมีปัญญารู้เหตุผลความจริงเป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐินะท่านจะนับเอาที่วิปัสสนาสัมมาทิฏฐินะคะก็คือยาตปริญญาคือเจริญนามรูปปริเฉทญาณนั่นเองเจริญสติปัฏฐาน4เป็นบุพภาคมรรคเป็นมรรคเบื้องต้นก่อนเป็นปัจจังคิกมรรคมรรคมีองค์5มีปรมัตถธรรมหรือนามรูปเป็นอารมณ์มีศีลสมาธิปัญญาเกิดร่วมในอารมณ์เดียวกันเป็นโลกิยมรรคละกิเลสเป็นตทังคปหานเมื่อเจริญวิปัสสนาต่อไปจนถึงมรรคจิตก็เป็นมรรคจนกระทั่งเป็นมรรคเบื้องปลายพวกนี้จะเรียกว่าเป็นอัตถังคิกมรรคก็คืออัตถังก็คือแปลว่า8นะคะเป็นมรรคที่มรรคทั้ง8มาประชุมรวมกันมรรคมีองค์8มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้เราก็ต้องจำนะคะมรรคมีองค์8เป็นมรรคสัตว์มีพระนิพพานคือนิโรธสัตว์เป็นอารมณ์ของมรรคนะคะพระนิพพานเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่เป็นนามธรรมมีศีลสมาธิปัญญาเกิดร่วมในอารมณ์เดียวกันเป็นโลกุตระมรรคละอนุสัยกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานข้อ1สัมมาทิฏฐิการเห็นชอบองค์ธรรมได้แก่ปัญญาเจตสิกที่รู้แจ้งอริยสัจครบทั้ง4คือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นสัมมาทิฏฐิในมรรคสัจเป็นโลกุตระมรรคถ้าเป็นโลกิยมรรคคือการเจริญสติปัฏฐานมีนามรูปเป็นอารมณ์เห็นนามรูปไม่เที่ยงเป็นต้นสัมมาทิฏฐิไปสู่สุคติเจริญกุศลกรรมบท10เป็นต้นคือการเจริญกุศลกรรมบท10ต่อไปข้อ2ท่านอธิบายถึงสัมมาสังกัปปะนะคะการดำริชอบองค์ธรรมได้แก่วิตกะเจตสิกดำริในธรรม3อย่างคือ1เนกขัมมสังกัปปะดำริออกจากกามได้แก่วิตกที่ประกอบด้วยกุศลทั้งหลายชื่อว่าเนกขัมมะเพราะออกจากกามเมื่อกุศลเกิดกามทั้งหลายก็เกิดไม่ได้2อัพยาบาทสังกัปปะดำริออกจากความพยาบาทได้แก่วิตกะที่ประกอบด้วยเมตตาเป็นปฏิปักษ์ต่อพยาบาทะหรือพยาบาทนะคะ3อวิหิงสาสังกัปปะดำริออกจากการเบียดเบียนได้แก่วิตกะที่ประกอบด้วยกรุณาเป็นปฏิปักษ์ต่อการเบียดเบียนวิตกะดำริชอบทำให้พ้นจากความยินดียินร้ายเพราะมีนามรูปเป็นอารมณ์จึงทำลายอภิชฌาโทมนัสอันนี้ท่านหมายถึงการเจริญสติปัฏฐานการเจริญวิปัสสนาแล้วนะคะทำลายอภิชฌาโทมนัสให้พินาศก็ละวิตกในกามในพยาบาทในการเบียดเบียนได้ทั้ง3เป็นตทังคปหานเป็นโลกิยมรรคถ้าเป็นโลกุตระมรรคก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็จะละวิตกทั้ง3เป็นสมุจเฉทปหาน
ส่วนสัมมามรรคที่ไปสู่สุคติก็ละวิตกได้ทีละอย่างหมายถึงเวลาเราเจริญกุศลที่สมาทานศีล8อย่างนี้ก็เป็นเนกขัมมสังกัปปะอย่างหนึ่งนะคะเจริญเมตตาภาวนาก็เป็นอัพยาปาทะสังกัปปะก็จะแยกๆกันแต่ถ้าตอนมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ถือว่าอาหารมิจฉาสังกัปปะทั้ง3เลยนะคะต่อไปข้อ3องค์ข้อที่3คือสัมมาวาจาวาจาชอบองค์ธรรมได้แก่สัมมาวาจาเจตสิกงดเว้นการจากวจีทุจริต4อย่างคือไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อด้วยสัมมาวาจาทั้ง3ด้วยสัมมาวาจา3อย่างคืออ่ะท่านหมายถึงว่าสัมมาวาจาเนี่ยยังแบ่งออกเป็นลงลึกไปอีก3อย่างนะคะคือ1กถาสัมมาวาจา2เจตนาสัมมาวาจา3วิรตีสัมมาวาจาอธิบายเพิ่มเติมนะคะกถาสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบเช่นการแสดงธรรมหรือสั่งสอนศิลปะวิชาต่างๆจำเป็นต้องกล่าวเพราะมีประโยชน์ก็เรียกว่าเป็นสัมมาวาจาอย่างหนึ่งนะคะเป็นกถาสัมมาวาจา2เจตนาสัมมาวาจาคือการตั้งใจเว้นจากวจีทุจริตทั้ง4ไว้ก่อนอันนี้คือการสมาทานศีลนั่นเองนะคะการสมาทานศีล5อะไรอย่างเงี้ยก็คือสมาทานศีล5สมาทานศีล8เนี่ยขณะที่สมาทานเนี่ยเจตนาเจตสิกนั้นจัดว่าเป็นศีลแล้วนะคะแล้วก็เป็นสัมมาวาจาด้วยนะคะเพราะว่าเราเจตนาสัมมาวาจาคือตั้งใจเว้นจากวจีทุจริตทั้ง4ไว้ก่อนข้อ3วีรตีสัมมาวาจาคือการงดเว้นวจีทุจริตทั้ง4เฉพาะหน้าเพื่อไม่ให้เสียศีลสัมมาวาจาในองค์มรรคหมายเอาวีรตีสัมมาวาจางดเว้นไม่พูดทั้ง4อย่างถ้าในอริยมรรคงดเว้นวจีทุจริตทั้ง4เป็นสมุจเฉดเลยนะคะก็คือพอเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไม่พูดปดอีกเลยตามลำดับขั้นนะคะส่วนพระอนาคามีท่านยังมีเพ้อเจ้อได้นะคะดับได้ด้วยอรหัตตมรรคอย่างนี้ตามลำดับขั้นขณะกำลังเจริญสติปัฏฐานก็เว้นวจีทุจริต4เป็นตทังคะเพราะมีนามรูปเป็นอารมณ์ถ้าเกิดกับกุศลธรรมดาก็เว้นวจีทุจริตได้ทีละอย่างต่อไปเป็นองค์มรรคที่4คือสัมมากัมมันตะการงานชอบองค์ธรรมได้แก่สัมมากัมมันตะเจตสิกคือการงดเว้นกายทุจริต3อย่างคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงกามด้วยสัมมากัมมันตะ3อย่างคือ1ยถาภละสัมมากัมมันตะ2เจตนาสัมมากัมมันตะ3วิรตีสัมมากัมมันตะยถาภละสัมมากัมมันตะได้แก่ทำการงานชอบตามกำลังของตนเจตนาสัมมากัมมันตะได้แก่เจตนาตั้งใจเว้นจากกายทุจริต3ก็คือการสมาทานนั่นเองนะคะการสมาทานกุศลกรรมบทบ้างสมาทานศีลบ้างวีรตีสัมมากัมมันตะคือการงดเว้นจากกายทุจริตทั้ง3เฉพาะหน้าคือไม่ยอมทำสิ่งที่ไม่ควรทำสัมมากัมมันตะในองค์มรรคหมายเอาวีรตีสัมมากัมมันตะเท่านั้นเพราะว่าสัมมากัมมันตะจะแบ่งเป็น3ใช่ไหมคะคือยถาภละสัมมากัมมันตะเจตนาสัมมากัมมันตะวีรตีสัมมากัมมันตะอย่างที่พี่ภาคินเน้นบ่อยๆนะคะในองค์มรรคก็คือเอาเฉพาะวีรตีเจตสิกถ้าในอริยมรรคงดเว้นกายทุจริต3เป็นสมุจเฉดขณะกำลังเจริญสติปัฏฐานก็เว้นกายทุจริต3แบบตทังคะถ้าเกิดกับกุศลธรรมดาก็เว้นจากกายทุจริตทีละอย่างที่เราสมาทานค่ะก็อันนี้ข้อความทั้งหมดอยู่ในเรื่องของมรรคปัจจัยจากคัมภีร์มหาปัฏฐานนะคะกล่าวถึงปัจจัย24ก็จะมีมรรคปัจจัยรวมอยู่ในนั้นด้วยก็เลยแบ่งปันไปเลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะรวดเร็วมากเลยค่ะท่านใดจะมีคำถามหรืออยากสนทนาอะไรไหมคะเรียนเชิญค่ะช่วงท้ายนิดนึงถ้าไม่มีคำถามก็ขอปิดการสนทนาธรรมนะคะก็รบกวนอาจารย์ประเชิญนำสวดมนต์นิดนึงค่ะสะดวกไหมคะอาจารย์ครับครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ
สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุอนุโมทนาทุกท่านครับสาธุสาธุค่ะอนุโมทนาทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ